ผมชาญแสงเสถียรพงศ์เป็นทนายของคุณแทนไทยครับที่คุณพูดเดี๋ยวมันนี่คือราคาชีวิตของหลานผมเหรอที่จะใช้เงินฟาดหัวผมวะเวลาที่คุณโกรธเนี่ยมันทำให้คุณดูฮอตขึ้นกว่าเดิมอีกนะทำแบบนี้ทำไมวะทำเรื่องอะไรเร็วแบบนี้เป็นเพราะเงินเหรอมันไม่ใช่แค่เงินหรอกตินปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันเกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่มันไม่เป็นธรรมมันกดทับลงมาเป็นชั้นๆเป็นไปตามกลไกความเห็นแก่ตัวของมนุษย์แล้วพวกคุณจะยอมรับแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์จากมันไงถ้าทุกคนบนโลกไม่คิดแบบคุณแม่งจะเป็นยังไงวะก็ช่างแม่งมันไงคุณอย่าฝันเลยว่าคุณจะปกป้องหรือเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหลานตัวเองคุณอ่อนแอได้แต่เพ้อฝันถึงความดีที่มันไม่มีอยู่จริงถ้าผมไม่มีคุณชีวิตผมจะเป็นยังไง